สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ข้าพเจ้าจะมาเล่าอัปเดตเรื่องชีวิตในญี่ปุ่นนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่18เมษายนคริสตศักราช2020วันนี้เป็นวันที่อากาศฝนตกทั้งวันค่ะตั้งแต่เช้าจนถึงบัดนี้นะคะตอนนี้ก็เวลาประมาณ6:30แล้วนะคะก็จะอัปเดตคือเมื่อวานเนี่ยนะคะทางรัฐมนตรีท่านอาเบะนะคะก็ได้มีการประกาศว่าให้มีสถานประกอบการแล้วก็หลายๆทั้งฟิตเนสแล้วก็หลายๆที่เนี่ยนะคะอย่างเช่นร้านอาหารแล้วก็ร้านนั่งดื่มพวกอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะให้ต้องพักต้องมีการเบรกก่อนไว้ก่อนนะคะจนตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วันที่18วันนี้นะคะจนไปถึงวันที่6พฤษภาคมนะคะนะคะก็เป็นการประกาศฉุกเฉินแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษครั้งแรก7จังหวัดใช่ไหมคะก็เพิ่มเป็นอีก7จังหวัดมีอีกประมาณ6จังหวัดรู้สึกจะเป็น13จังหวัดนะคะที่จำได้นะคะก็จะมีพวกโตเกียวโอซาก้าแล้วก็อะไรฮอกไกโดหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คือเขาเน้นท่านเน้นย้ำนะคะว่าไม่ให้ออกไปไหนนะคะไม่ให้ออกจากบ้านแต่เขาก็มีเวลานะคะให้ออกให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สิ่งตอนนี้ก็คือเพราะว่าตัวเลขนะคะผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่นถ้าเกิดว่ารวมที่จากเรือไดมอนด์ปรินนะคะตอนนี้ตัวเลขก็หลักติดหลักหมื่นแล้วใช่ไหมคะเข้ามาที่หลักหมื่นดังนั้นก็เลยก็ขอให้ประกาศว่าฟิตเนสหรือว่าทุกที่หรือในทั่วประเทศนะคะก็ต้องแล้วก็หลายๆที่อะค่ะร้านอาหารร้านนั่งดื่มแล้วก็คือจริงจังร้านปาจิงโกะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องขอให้ปิดอันนี้ก็คือเป็นอะไรที่บังคับส่วนที่ว่าอย่างอื่นนะคะขอประชาชนก็คือเป็นลักษณะการประกาศฉุกเฉินก็คือขอความร่วมมือจากประชาชนว่าการุณาอย่าข้ามจังหวัดเงี้ยค่ะซึ่งก็ต้องมาดูแล้วลุ้นกันต่อไปช่วงโกลเด้นวีคคือช่วงพฤษภาเนี่ยนะคะจะเป็นวันหยุดยาวของคนญี่ปุ่นเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะให้ความร่วมมือหรือไม่ก็คงต้องดูกันนะคะว่าจะมีการข้ามจังหวัดแล้วก็ออกไปหรือเปล่านะคะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะก็การป้องกันที่มากขึ้นนะคะจากที่ 2-3 วันเนี่ยนะคะเมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็อีกประมาณใช่2-3 วันก็ไปหลายซุปเปอร์นะคะเพราะว่ารู้ว่าพอต้องตามข่าวตลอดใช่ไหมคะพระเจ้าต้องตามข่าวตลอดก็ต้องซื้ออาหารมาตุนแล้วก็ดูอากาศด้วยรู้ว่าฝนจะตกใช่ไหมคะปรากฏว่าพอไปหลายๆซูเปอร์วิ่งไปหาซูเปอร์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลายๆซูตามห้างแล้วก็ซูเปอร์การป้องกันของแคชเชียร์เนี่ยนะคะเขาก็จะมีการป้องกันมากขึ้นนอกก็คือนอกจากเขาจะมีการบริการที่แอลกอฮอล์ตามที่วางไว้ที่ต่างๆใช่ไหมคะแคชเชียร์เนี่ยนะคะตามห้างหลายๆที่แล้วก็ตามซูเปอร์เนี่ยนะคะก็จะมีการกั้นพลาสติกนะคะระหว่างลูกค้ากับแคชเชียร์ซึ่งก็เป็นการป้องกันปกป้องของแคชเชียร์ระดับหนึ่งเพราะว่าลูกค้าบางท่านก็ใส่มาสก์บางท่านก็ไม่ใส่หน้ากากอนามัยใช่ไหมล่ะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะตอนล่าสุดเนี่ยค่ะเมื่อวันเพิ่งได้2 วันเองอะค่ะทางฟิตเนสของข้าพเจ้าก่อนเข้าอะนะคะตอนที่ยังไม่ปิดนะคะส่วนวันนี้ค่ะก็คงเป็นวันสุดท้ายที่จะมีการปิดพักชั่วคราวนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องเงินทำสัญญาหรืออะไรเนี่ยแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าฟิตเนสก็เขาบอกเขาก็ยังบอกไม่ได้นะคะว่าที่เราทำสัญญาแล้วก็เรื่องเงินที่จ่ายไปเนี่ยค่ะจะมีการหักหรือเปล่าหรือว่ายังไงก็ยังไม่ทราบค่อยว่ากันอีกทีนึงเรื่องของฟิตเนสนะคะเขาก็จากที่ป้องกันมากขึ้นก็มีการก่อนเข้าเนี่ยก่อนเข้าลูกค้านะคะทุกท่านพนักงานเขาก็ธรรมดานี่ใช้บัตรสแกนใช่ไหมคะก็แล้วก็ไม่มีเคยมีการแตะตัวไม่มีอะไรกันอยู่แล้วหากมีระยะห่างกันอยู่แล้ว
แล้วก็มีการใช้ที่วัดนะคะอะค่ะมาแตะหน้าผากลูกค้าของแต่ละท่านนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีใครมีไข้มีอาการที่น่าสงสัยเนี่ยเขาก็คงจะต้องแบบว่าลูกค้าคุณคงเข้าไม่ได้นะคะอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าพอทำได้แค่วันสองวันนะคะวันก็มีประกาศนะคะก็ให้ทั่วทุกประเทศนะคะก็เรื่องกิจการที่ว่าทำอะไรที่คนจะต้องชุมนุมกันเยอะๆก็ขอความอันนี้ไม่ขอความร่วมมืออันนี้คือเป็นกฎขึ้นมาเลยนะคะว่าขอให้ปิดจนถึงเดือนพฤษภาวันที่6นะคะตั้งแต่วันนี้วันที่18เมษาส่วน Golden Week ข้าพเจ้าก็คงต้องดูต่อไปว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยจะมีการท่องเที่ยวการข้ามจังหวัดหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าช่วงเมษาเนี่ยค่ะเป็นช่วงโยกย้ายการทำงานของคนญี่ปุ่นใช่ไหมคะซึ่งหลายๆบริษัทนะคะก็เขาก็ไม่มีการระงับดังนั้นตัวส่วนตัวข้าพเจ้าคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งอะค่ะที่ว่าธุรกิจหรือว่าอะไรทุกอย่างอะค่ะมันมีการโยกย้ายมีการเดินทางในช่วงเดือนเมษาใช่ไหมคะแล้วก็มีช่วงเมษาเป็นต้นไปอย่างเงี้ยค่ะก็คงเป็นส่วนหนึ่งอะค่ะที่ว่าคนเนี่ยก็มีการแพร่กระจายด้วยนะคะค่ะวันนี้ข้าพเจ้าก็จะมาเล่าเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ